ขอบคุณธรรมชาติที่นี่ที่คุณแม่นั่งอยู่ในตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะถ้าย้อนกลับไปนะคะหลายสิบปีก่อนนั้นที่นี่คุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งท่านหนึ่งที่ท่านสำรวจหุบเขานี้และสามารถที่จะบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่นี่เพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านในบริเวณนี้ได้มีโอกาสมีที่ทำกินค่ะวันนี้ท่านได้ทิ้งมรดกเอาไว้เพื่อลูกชายและลูกหลานของท่านที่จะได้มีโอกาสบริหารหุบเขานี้ออกไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นคุณแม่รัศเถียรธรรมสถานเป็นหนึ่งที่ได้รับโอกาสนี้ที่จะช่วยกันทำให้หุบเขานี้เป็นหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเรามาช่วยกันส่งต่อมรดกนี้ให้เป็นมรดกของโลกนะคะทำอย่างไรที่จะมีชีวิตที่เหลืออยู่ที่สั้นแล้วสดเพื่อการยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้มาใช้ชีวิตอย่างคนที่เสียสละความเห็นตัวตนร่วมกันเพื่อที่จะทำให้เราตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ในงาน9สำคัญของเสถียรธรรมสถานจึงทำคนเดียวไม่ได้ค่ะเราชวนเด็กๆทุกคนที่มีโอกาสที่จะเดินทางมาถึงเราได้ปลูกชีวิตและปลูกหัวใจโพธิสัตว์ไปพร้อมกับการปลูกป่าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant